我乃大呢，混出！คนหายไปทั้งคนเนี่ยพวกแกไม่เห็นได้ไงฮะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณวัดฉันฝนหายไปทั้งคืนนะครับป่านนี้มันจะเป็นยังไงบ้างพวกแกไปตามตัวใหญ่ฝนให้เจอแล้วพาตัวน้องสาวฉันกลับมาให้ได้ไม่งั้นเนี่ยพวกแกตายหัวให้หมดไปครับครับพี่ฝนนี่หายไปไหนมาฝนทำไมไม่ตอบพี่อ่ะรู้ไหมว่าทุกคนเขาเป็นห่วงอ่ะฝนฝนคุณวัดคะอย่าเพิ่งคาดคั้นเอาตอนนี้เลยนะคะปล่อยให้แกไปพักผ่อนหน่อยเถอะค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่านะคะแต่ผมว่าท่าทางแบบนี้ต้องมีเรื่องแน่ครับโอ้เอ้ยฝนฝนร้องไห้ทำไมอ่ะเปล่านี่ฝนไม่ได้ร้องฝนไม่ต้องมาโกหกพี่ถ้าฝนไม่ร้องแล้วทำไมตาถึงแดงอ่ะก็ผงมันเข้าตานี่ฝนโดนรังแกมาใช่ไหมฝนบอกพี่มาพี่จะไปจัดการมันเองมันเป็นใครโธ่ไอ้ภัยนี่ให้มันจะไปรู้แล้วว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ไม่รู้เหรอแกน่าจะคิดได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะไม่น่าหาเหาใส่หัวหาเรื่องใส่ตัวเอาความซวยไปให้ฉันเลยอ่ะบ่นเข้าไปนี่ไม่เมื่อยปากบ้างไงนี่แกบ่นตั้งแต่ฉันมาถึงนี่แล้วนะไม่เมื่อยเว้ยกลัวอะไรนักหนาแล้วเนี่ยฮะผู้หญิงคนนี้เขาก็ตัวเล็กนิดเดียวทำอะไรแกไม่ได้หรอกฉันไม่ได้กลัวเว้ยแต่ไม่อยากมีปัญหาน้องคนนั้นเนี่ยเขาก็มีพี่ชายร้องห่มร้องไห้บอกว่าถ้าพี่ชายเขารู้เนี่ยฉันตายแน่แกฟังแบบเนี้ยแกจะให้ฉันเฉยอยู่ได้ไหมภัยเรื่องมันขนาดนั้นเลยเหรอก็เออสิตกลงว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครว่าไงล่ะฝนมันเป็นใครฝนพี่เลิกคาดคันฝนสักทีได้ไหมแล้วพี่ก็ไม่ต้องไปทำร้ายใครด้วยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นฝนทำตัวเองฝนเลือกที่จะเป็นแบบนี้เองฝนเปิดประตูให้พี่ฝนฝนขอโทษครับนายมีอะไรโทษคุณพยุทธ์โทรมาบอกว่าตอนนี้คุณนราลีกำลังมีปัญหาต้องการพบนายด่วนครับฝนว่าพี่รีบไปจัดการเรื่องของพี่เถอะก่อนที่แผนการที่พี่จะเลิกเป็นมาเฟียมันจะพังไม่เป็นท่าฝนเรื่องของฝนกับพี่มันยังไม่จบนะเสร็จธุระเมื่อไหร่พี่จะกลับมาตกลงคุณแพนยังไม่ติดต่อกับมาอีกครับถ้าผมรู้ว่าลูกสาวผมไปไหนผมต้องโทรตามคุณมาถึงที่นี่หรือไงคุณวัดลูกสาวผมไม่เคยเสียอกเสียใจถึงขนาดต้องหนีออกจากบ้านแบบนี้มาก่อนบอกมาว่าคุณทำอะไรลูกสาวผมพอดีเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับแน่ใจนะว่านิดหน่อยผมหลงนึกว่าคุณเป็นคนดีหลงเชื่อว่าคุณบอกว่าคุณวางมือแต่คุณก็ยังคงเป็นนายวัชรวัฒน์วัชิรธารเสือผู้หญิงมาเฟียผมไม่น่าสนับสนุนให้คุณมาสนิทกับลูกสาวผมเลยลูกสาวผมเวลาแกรักใครแกรักจริงแล้วถ้ายายแพนเป็นอะไรไปผมจะไม่มีวันยกโทษให้คุณฉันไม่ได้สั่งวิสกี้พอดีมาที่นี่เราหมดครับผมก็เลยเอาวิสกี้มาเสิร์ฟแพนนี่แกเป็นใครฮะมีสิทธิ์อะไรมาคิดแทนฉันว่าฉันจะดื่มอะไรไม่ดื่มอะไร
ฉันไม่ดื่มเอากลับไปขอโทษครับฉันบอกว่าฉันไม่ดื่มพูดไม่รู้เรื่องอย่างไงคุณวัดนี่คุณรู้ได้ไงคะว่าแพนอยู่ที่นี่อ่ะอ๋อเพราะว่าคุณเป็นมาเฟียนี่เองมีอะไรบ้างที่คุณไม่รู้คุณแพนครับทำไมคุณแพนถึงไม่ยอมกลับบ้านครับคุณจะสนใจแพนทำไมคะแพนจะทำอะไรมันก็เรื่องของแพนผมกับคุณพ่อของคุณแพนเนี่ยเป็นห่วงคุณแพนนะครับกลับบ้านเถอะครับนี่คุณกล้ามากเลยนะคะที่มาตามแพนกลับบ้านทั้งที่ต้นเหตุที่ทำให้แพนต้องหลบหน้าทุกคนมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เพราะคุณแพนครับคุณไม่ต้องมาตามแพนกลับบ้านเพราะคำสั่งของคุณพ่อเลยนะคะไม่ใช่นะครับคุณแพนผมเป็นห่วงคุณแพนขอโทษนะครับคุณไม่ต้องมาขอโทษแพนหรอกค่ะแพนมันโง่เองที่เชื่อใจคุณแล้วคุณแพนให้ผมทำยังไงเลยครับคุณแพนถึงจะยกโทษให้ผมคุณไม่ต้องมาถามแพนแล้วนะคะว่าคุณควรจะทำตัวยังไงคุณควรจะรู้ด้วยตัวคุณเองคุณวัดมาแล้วค่ะค่ะเมื่อกี้มีคนโทรบอกว่าตำรวจจะขอพบนายครับไม่ทราบนายจะกลับเลยไหมครับเรื่องอะไรเรื่องต่อใบอนุญาตสถานบันเทิงครับผมว่านายควรจะรีบกลับไปคุยกับตำรวจนะครับเพราะมันอาจจะมีผลต่อธุรกิจของนายนะครับถ้าฉันไม่ทำอะไรสักอย่างฉันก็ต้องติดอยู่แต่ในวังวนเดิมๆใช่ไหมคุณแพนโกรธผมจะไม่อยากเห็นหน้าผมจริงๆอะครับค่ะก็ได้ครับถ้างั้นเนี่ยผมขอแค่คำถามเดียวแล้วผมจะไปไม่ให้คุณแพนต้องเห็นหน้าผมอีกคุณแพนครับคุณแพนจะแต่งงานกับผมได้ไหมครับผมเข้าใจแล้วล่ะครับคุณแพนคงจะปฏิเสธผมไม่ค่ะคือแพนไม่คิดว่าผู้ชายอย่างคุณวัดจะอยากแต่งงานกับแพนถ้าคุณแพนไม่อยากแต่งงานกับผมก็ขอให้คุณแพนยกโทษในสิ่งที่ผมทำให้คุณแพนต้องเสียใจด้วยนะครับไม่ค่ะแพนจะแต่งงานกับคุณค่ะแพนยกโทษให้คุณตั้งแต่เห็นหน้าคุณที่หน้าประตูแล้วล่ะ